สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยยังไงก็สวัสดีปีใหม่สำหรับทุกๆท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ถือโอกาสดีนะครับที่ใหม่เนี่ยจะเดินทางกลับบ้านจากกรุงเทพไปที่สุโขทัยแต่ว่าเราจะขึ้นเครื่องไปนะครับไปลงที่พิษณุโลกนั่นเองตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแล้วก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นเครื่องนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องไปเจอกันที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อนั้นนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนนั้นมาอยู่กันที่พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะกันนะครับหลังจากที่เรานั้นไหว้พระเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาแวะพักเติมพลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านที่พิษณุโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับและตอนนี้นะครับใหม่ก็ถึงที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับเดินทางมาแบบทั้งวันเลยวันนี้มีแอคทิวิตี้เยอะมากๆเจอทั้งแดดเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งมลภาวะนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะฮะแต่ว่าจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ทำความสะอาดผิวกายนะครับเหมือนกับเป็นการบำบัดกับการที่เราไปเจอมลภาวะมาในแต่ละวันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมันเจอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะมีความมันส่วนเกินบนผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนี่ยก็เจอสิ่งสกปรกมากมายเลยนะครับก็จะมาสครับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกันด้วยผลิตภัณฑ์จาก Miss Coffee นั่นเองก็จะมีตัว Coffee Face Facial Scrub นะฮะที่เป็นการขัดแล้วก็บำรุงผิวหน้าแล้วก็ Coffee Face Body Scrub ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการขัดแล้วก็บำรุงผิวกายนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสารสกัดจากผงกาแฟสดโดยไม่ผ่านการชงนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆในการบำรุงผิวอีกด้วยมาเดี๋ยวเรามาลงมือในการสครับผิวหน้าแล้วก็สครับผิวกายกันเลยดีกว่าครับนั่นเองนะฮะที่เป็นตัวสครับจากผงกาแฟสดไม่ผ่านการชงนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันจะแบบนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็สบายผิวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ปาดผิวด้วยนะส่วนผิวกายนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่เลยก็ผิวเนี่ยมันจะดูกระจ่างใสขึ้นมาหนึ่งสเต็ปทันทีเลยนะครับก็ใครที่ไปเจอมลภาวะหรือว่าใครที่ชอบเที่ยวใครที่มีแอคทิวิตี้เยอะๆนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายก็แนะนำนี้เลย2ตัวนี้นะคะเพียงหลังจากมิกคอฟฟี่นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะ